วันนี้โบได้พาเพื่อนๆมาชมงาน Met Exhibition 2017งานแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ชั้น1นั่นเองค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเรานะคะไม่ได้มีแค่หมอหรือพยาบาลเท่านั้นแต่ยังมีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ของเราอยู่ด้วยซึ่งสาขาของเรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับการทำสื่อทางการแพทย์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายมัลติมีเดียหรือว่าหุ่นจำลองก็มีเช่นกันนะคะและงาน Met Exhibition ครั้งนี้นะคะเราได้รวบรวมผลงานมาโชว์เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาทางสาขาเราอีกทั้งยังได้แนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียนที่สนใจเรียนทางสาขาเราให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลงานของเพื่อนๆโบจะเจ๋งแค่ไหนและรวมถึงผลงานของโบด้วยไปดูกันเลยค่ะมาถึงโซนแรกของเรานะคะโซนนี้นะคะจะประกอบไปด้วย drawing painting แล้วก็โมเดลอาหารค่ะซึ่งผลงานทั้งหมดในตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราต่อยอดไปทำสื่อทางการแพทย์อื่นๆได้ค่ะโซนเมื่อกี้นะคะเราจะได้เห็นการวาดภาพพื้นฐานแล้วก็การลงสีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วต่อมาในโซนนี้ของเราก็คือการต่อยอดนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์แล้วก็ทางการแพทย์นั่นเองค่ะโซนนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือมี biological illust กับ medical illust ซึ่งภาพพวกนี้นะคะจะเป็นภาพที่ละเอียดมากๆแล้วก็เสมือนจริงมากๆเหมือนกับภาพถ่ายของเรานั่นเลยค่ะมาถึงโซนที่3ของเรานี่ก็คือโซนภาพถ่ายหรือเรียกว่าโฟโต้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นตั้งแต่ภาพถ่ายพื้นฐานภาพถ่ายแฟชั่นแล้วก็ภาพถ่ายบิวตี้ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในการจัดแสงสีแสงเงาแล้วก็การเล่นเทคนิคต่างๆซึ่งเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้นะคะไปต่อยอดในภาพถ่ายทางการแพทย์ได้นั่นเองค่ะภาพถ่ายทางการแพทย์ของเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ1ในห้อง OR หรือห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็อีกที่นึงคือในสตูดิโอค่ะมาถึงผลงานในส่วนที่4นะคะนี่ก็คือผลงานในเรื่องของมัลติมีเดียเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ในการเขียนโบสถ์แล้วก็ถ่ายทำแล้วตัดต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราสามารถต่อยอดในการทำ CAI Animation แล้วก็ Application ได้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็คือโมเดลหรือว่าหุ่นจำลองทางการแพทย์นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถผลิตหุ่นตัวนี้ได้โดยการนำพื้นฐานสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมาประกอบกันแล้วก็ผลิตสิ่งตัวนี้ขึ้นมาซึ่งหุ่นตัวนี้นะคะผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่สนใจโดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์นั่นเองใครที่พลาดงานนี้นะคะเราจะจัดงานนี้ขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25-27 กรกฎาคมที่ถงอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลศิริราชค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนมางานนะคะเราจะได้รับสุจิบัตรและโปสการ์ดฟรีภายในงานด้วยค่ะงานดีๆที่โชว์ศักยภาพทางวิทย์และศิลป์แบบนี้ห้ามพลาดนะคะ